ช่วยถึงแบบอันนี้อันนี้อ่ะชิดๆกันนะจ๊ะครับยิงเดี๋ยวพี่ไม่ครับทีมแบบหันข้างแล้วก็มีเหรียญปาดเข้าไปอีกเหยียบมาทางนี้ก็ได้ค่ะพี่ครับโอเคเราขยับซ้ายได้เลยพี่ได้เลยมาพี่เต๋าขยับมาเริ่มเลยค่ะพี่เต๋าถามผู้ชมหนังเรื่องไหนครับพี่ครับก็เป็นหนังรักอีกเรื่องนึงครับซึ่งตามบทบาทเนี่ยผมเล่นเป็นคุณพ่อนะครับแล้วก็มีลูกสาวนะครับแล้วก็มันก็จะมีเหตุผลเรื่องราวของความรักที่จะต้องทำให้มีการเดินทางนะครับมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยคุณพ่อคุณแม่นะครับจนถึงลูกเติบโตมานะครับหนังก็จะเป็นรถทิพย์นะครับก็จะมีการเดินทางนะครับไปแต่ละจังหวัดแต่ละภาคนะครับทุกอย่างบนพื้นฐานของความรักสำหรับครอบครัวนะครับมันก็มีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังครับแต่จริงๆเราต้องบอกว่าทั้งหมดของความรักอยู่ที่การเข้าใจกับการใช้ชีวิตมากกว่าค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีความรักความจริงใจมันจะทำให้เราได้สิ่งนั้นกลับคืนมาด้วยมันก็เป็นเหมือนกับแง่คิดในเรื่องของหลายๆเรื่องนะในการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันนี้ด้วยใช่ไหมคะพี่เต๋าใช่ครับแล้วรุ่นเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะรุ่นเด็กๆเป็นยังไงบ้างได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นใหญ่ก็คือตื่นเต้นมากค่ะคือเกรงมากเลยพระเอกของเราก็ได้เข้ากับพี่เต๋านะคะได้เข้าฉากกับพี่เต๋าก็คือปากสั่นค่ะขนาดตอนนี้อยู่ใกล้ๆผมยังสั่นเลยครับแต่พี่เต๋าใจดีครับเห็นอย่างนี้นะฮะใจดีครับและแกเล่นได้สมบทบาทความเป็นพ่อที่แบบคิดถึงครอบครัวมากในแววตาไม่ได้แค่แบบดราม่าแต่ในแววตาก็คือแบบมีการโหยหาครอบครัวที่จะคืนกลับมาโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนผิดเลยอย่าเล่าเยอะนะชมครับคุณพ่อให้เล่าอีกนิดนึงตอนจบนี่เสร็จเลยนะแต่ทั้งหมดเนี่ยมีปมในเรื่องของความเข้าใจความเข้าใจในเรื่องของความรักแล้วก็เป็นความรักในแต่ละช่วงวัยแต่ว่าการเดินทางหรือว่ารถทริปต่างๆเนี่ยแฝงไปด้วยการท่องเที่ยวของประเทศไทยของเราที่มีความสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่พวกเราตั้งใจทำมากมากมากเลยค่ะแล้วน้องฝั่งนี้พี่เต๋าพี่วอนได้สอนเรื่องการแสดงหรือเป็นของคำแนะนำอะไรตอนที่หนูเข้าฉากกับพี่ออนใช่ไหมคะหนูก็เกรงค่ะแล้วพี่ออนก็ถามหนูค่ะถามแบบว่าเป็นยังไงบ้างแสดงเป็นยังไงหนูก็ถามพี่ออนแบบพี่ออนนะคะทำให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่เกรงเลยทำให้การแสดงเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายไปเลยแล้วก็ด้วยความที่คือแบบพอเรามีลูกแล้วบางครั้งฉากที่เป็นแบบดราม่าร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะก็จะแนะทริคว่าดื่มน้ำเยอะๆนะเวลาร้องไห้จะได้มีน้ำตาเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะบอกน้องเขาแต่พอเข้ากับพี่ออนก็คือหนูไม่ต้องบีบน้ำตาเลยค่ะคือพี่ออนน่ะทำให้หนูรู้สึกว่าคนนี้คือแม่ของเราแล้วเรารักแม่ของเรามากแม่เราเศร้าเราก็อยู่ดีๆค่ะ5 4 3 2ปุ๊บน้ำตาหนูไหลเลยโดยที่หนูแบบไม่ต้องเค้นค่ะคือพี่ออนส่งอารมณ์ให้หนูดีมากๆค่ะแต่เป็นเพราะว่าคุณพ่อไงคุณพ่อใจร้ายกับเราก่อนใช่ไหมคุณพ่อใจร้ายนี่คือผมผิดใช่ไหมทำให้เรื่องราวนะเกิดความเข้าใจผิดเพราะว่าคุณพ่อไม่ยอมบอกความจริงนะเพราะฉะนั้นต้องไปดูในเรื่องว่าเข้าใจผิดเรื่องอะไรแล้วมันเป็นเหตุผลหลักไหมถึงทำให้ต้องแบบว่าหอบลูกหอบเต้าหนีไปอะไรเงี้ยก็ต้องดูต้องติดตามครบรถเลยใช่ไหมคะตรงนี้กับแบบคนที่ดูจะคือต้องบอกว่าสุขเศร้าเหงารักมีนะฮะแล้วก็เรื่องสำคัญคือนอกจากพาร์ทของความรักแล้วนะครับยังมีเรื่องของดราม่านะครับซึ่งมันอย่างที่พี่ออนบอกคือว่ามันเป็นเรื่องของความเข้าใจกันนะครับแบบไม่เข้าใจกันนิดเดียวมันทำให้เรื่องราวเนี่ยมันแบบใหญ่โตหรือมันบานปลายได้บอกว่านอกจากเรื่องราวน่าสนใจแล้วสถานที่ท่องเที่ยวด้วยโอ้ที่สุดฮะสวยมากๆเลยใช่ค่ะคืออยากจะบอกว่าตัวผมเองได้ไปถ่ายที่เชียงคานแล้วก็อยู่ที่นั่นประมาณสัก2 อาทิตย์คือไม่เคยไปเลยนะฮะคือเห็นแต่ในรูปนะครับเคยได้ยินเพื่อนๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์เขาเล่าให้ฟังพอเราไปอยู่2 อาทิตย์เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเมืองที่มันแบบมันมีความสุขจริงๆฮะมันมีความสุขจริงๆแล้วก็ทุกอย่างดูเป็นมิตรสโลลี่นะครับแล้วทุกอย่างดูแบบ
แฮปปี้ก็เป็นทริปที่แบบว่าพี่ออนไปทำงานแล้วพี่ออนก็หอบพี่ลูกไปด้วยผมหอบพี่เมียลูกไม่ได้ไปลูกไม่ได้ไปแต่เมียนี่สำคัญที่สุดใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำถูกต้องพี่พูดสะเขินเลยฮะคือต้องบอกว่าพวกหนูเป็นเจนโตค่ะก็จะมีพระเอกนางเอกที่ได้เข้าก็จะมีหนู2คนที่หลงมาค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนของพระเอกนางเอกแต่ว่าเราได้อยู่กับพี่ออนกับพี่เถาตลอดทุกครั้งในการทำงานเพราะว่าพวกหนูก็จะอยู่ข้างหลังมอนิเตอร์ก็คือดูพี่เต๋ากับพี่ออนเล่นตลอดเพราะว่าจะได้เก็บเป็นทริคเวลาแบบว่าเราไปเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งพี่เขา2คนเล่นเก่งมากๆเพราะว่าเราอยู่หน้ามอนิเตอร์ตลอดเนาะจากทุกครั้งที่บทดราม่าหรือว่าบทที่พี่เต๋ากับพี่ออนเล่นกันคือเราร้องไห้ข้างหลังจริงๆลูกพักอยู่ข้างๆลูกถามว่าคุณแม่ทะเลาะอะไรกันหรอเสียงดังมากมีฉากที่แบบว่าเหมือนเราทะเลาะกันแล้วคือโฮมสเตย์ที่เราพักอะค่ะมันก็ติดกับที่ถ่ายทำด้วยลูกถามว่าคุณแม่ทะเลาะกันจริงๆเหรออะไรเงี้ยไม่แต่พี่อธิบายลูกพี่แล้วใช่ไหมอธิบายว่าเนี่ยเต๋าไม่ทำอะไรแม่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเข้าใจผมผิดนะโอเคว่าเป็นการแสดงใช่ครับอันนี้การแสดงครับแล้วก็ในมุมมองของนักแสดงใหม่นะครับด้วยพวกเราที่เป็นนักแสดงใหม่หมดเนี่ยต้องบอกว่าประสบเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากแล้วก็ขอบคุณนักแสดงที่คุณภาพพวกเราเป็นเกียรติอย่างมากเป็นเกียรติมากที่มีโอกาสนะครับได้มาเห็นประสบการณ์การทำงานได้มาดูความโปรเฟสชันนอลต้องติดตามจริงๆครับว่าในเรื่องรักคำขานว่าพี่เต๋าจะเป็นยังไงน้ำตาไหลภาพแน่นอนครับที่สำคัญต้องขอบคุณพี่นวัดนะที่เลือกพวกเราเป็นหนึ่งในทีมของการทำงานรักคำขานในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ถึงแม้สถานการณ์จะเป็นยังไงแต่เราก็เต็มที่กับภาพยนตร์เรื่องนี้นะพระเอกนางเอกหรือสำหรับผมนะครับก็จะมีซีนที่เข้าไปพี่เต๋าแล้วไดอะล็อกเยอะมากน่าจะจำกันได้แล้วทีนี้แบบมันบางคำก็จำไม่ได้พี่เต๋าก็จะแนะนำทริคว่าเรียงลำดับขั้นตอนให้จำได้แล้วก็ผ่านคนไปด้วยดีครับจำไม่ได้หรือว่าเก่งเฮ้ยนั่นไงไม่ได้เก่งเราจะดีอยู่แล้วครับเราก็ผมก็ได้เป็นซีนที่เข้ากับพี่ตีนะคะก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยชอบความธรรมชาติค่ะแล้วก็หนูเป็นคนที่มีความสดใสร่าเริงอะค่ะตอนนี้ก็ยิ้มไม่หยุดค่ะจะมาฝากหนังเรื่องนี้ค่ะ16กรกฎาครับ16กรกฎาคมนี้นะครับก็ฉายนะครับฉายจริงอยากให้ทุกคนมาลองชมนะครับภาพยนตร์รักนะครับแห่งปีนี้และที่สำคัญเลยต้องบอกว่าช่วยสนับสนุนภาพยนตร์ไทยด้วยค่ะครับเราก็ดูกันแบบ New Normal นะทุกคนมีความสุขกับการชมภาพยนตร์รักข้ามขานนะครับฝากด้วยครับฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ